คนนั้นนะก็ให้รับรู้ได้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำหรือคิดเนี่ยเพื่อชาติประชาชนและสถาบันไม่มีเพื่อตัวเองเลยท่านไม่เคยยึดติดกับอำนาจวาสนาท่านมีชีวิตที่อยู่ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณเชื่อไหมว่าทานข้าวของวันเนี่ย15คำ16คำแล้วอาหารที่ท่านทานเนี่ยเกือบทุกวันก็คือน้ำพริกปลาทูไข่ต้มไอ้ผัดต้มเพราะฉะนั้นท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ต้องการเลยเพื่อที่จะไปหาอำนาจอะไรพวกนั้นแต่ว่าที่ต้องเข้าไปมีส่วนเพราะว่ามันมีปัญหาบ้างรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าท่านชอบสีชมพูแต่ตอนหลังท่านใช้สีอะไรสีส้มเพราะอะไรวันพฤหัสแล้วมีอะไรอีกไม่ใช่เหลืองแดงฮะเหลืองแดงผสมกันใช่ถูกต้องแต่ก่อนเนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องสีส้มเลยตอนหลังบ้านมันแตกแยกแล้วบังเอิญที่ท่านเกิดความหนักท่านก็เลยเอามันมีสีเหลืองกับสีแดงท่านถามกับผู้รู้คนหนึ่งเนี่ยไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านก็อันนี้ท่านไม่พูดด้วยวาจาท่านเองแต่บางคนก็รู้ก็เข้าใจแต่บางคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจคือแต่ท่านเจอที่เห็นว่าท่านไม่ได้รังเกียจนะสีแดงสีส้มเป็นท่านรังเกียจแต่ท่านไม่แต่ท่านรังเกียจคนไม่ดีคนไม่ซื่อสัตย์คนไม่ยอมรับพอดีเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ประชาชนไปนิยมสีเหลืองสีแดงท่านก็ไม่เคยเลยผมว่านะครับแต่ว่าท่านจะตำหนิคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นมีไหม